สวัสดีค่ะเชฟเวติครัววันนี้ขอเสนอเมนูขนมปังหน้าหมูโอ้ยช่วงนี้เด็กๆที่บ้านเจเนี่ยอยู่บ้านกันทั้งวันก็ใครจะกล้าออกไปไหนกันล่ะคะวันนี้เลยหาขนมปังที่ซื้อมาตุนไว้เอามาทำเมนูขนมปังหน้าหมูค่ะกรอบๆหมูนุ่มๆซะเลยถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามเจเลยแล้วลงมือทำตามกันนะคะเริ่มด้วยขั้นตอนแรกใส่หมูสับลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวไข่ไก่ตอกใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วนี่ก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ารสกันดีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วล่ะก็นำมาทาบนขนมปังได้เลยนำขนมปังมาหั่นแบ่งส่วนให้เป็น4ส่วนหั่นให้หมดทุกแผ่นเลยนะคะจากนั้นนำหมูที่ผสมไว้มาทาบนตัวขนมปังทาเนี่ยไม่ต้องมากหรือน้อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาทอดหมูสับจะไม่สุกเอาได้นะคะเมื่อทาแล้วเนี่ยตกแต่งด้วยใบผักชีและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบทำแบบนี้ไปให้ครบทุกชิ้นได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราได้นำไปพักไว้ก่อนเตรียมทอดค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเทใส่เกือบครึ่งกระทะจากนั้นก็รอให้น้ำมันเริ่มร้อนเจ๊จะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะค่อยๆใส่ขนมปังหน้าหมูของเราลงไปทอดใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะและระวังจะติดกันด้วยเมื่อใส่ลงไปทอดแล้วเนี่ยก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูของเราเนี่ยสุกและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยดีเลยค่ะขนมปังหน้าหมูของเราสุกได้ที่แล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักไว้เสร็จน้ำมันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมปังหน้าหมูที่รับรองว่าขนมปังกรอบหมูนุ่มๆอร่อยถึงรสยิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยแล้วยิ่งรสนะคะเมนูนี้เนี่ยอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ